ประมาณเว้ยอ่ะโอเคนะครับเราเห็นงูเหลือมงูหลามกันในนี้ซะเคยแล้วนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นงูเหลือมป่านะครับคือเดี๋ยวคนจะงงว่าทำไมมีอันนี้อยู่ด้วยแล้วตรงนี้คืออะไรนะครับคือเหลือมตัวนี้ถูกส่งมาโดยประชาชนคนใจดีเนาะเพราะเขาไปเห็นในช่วงที่เขาเดินไปในพื้นที่ของเขาอะนะครับซึ่งอาจจะมีต้นไม้มีความรกมีหญ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาไปเห็นว่ามันติดอะไรอยู่บางอย่างนะครับก็คือโชคดีว่ามาอยู่ในจุดที่เขามองเห็นได้ง่ายสิ่งที่เขาเห็นก็คืออันนี้ฮะวงแหวนอันนี้ก็คือจริงๆมันเป็นแหวนอะไรนะแบบไอตัวเข้าเกียวเนาะหมุนอย่างเงี้ยเนาะตัวเกียวท่อว่างั้นเถอะก็อยู่ในนี้แล้วอยู่ตำแหน่งนี้เลยฮะติดอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับก็คืออยู่ด้านในเลยเหมือนเราสอดแหวนอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ด้วยความเร่งด่วนนะครับเขานำมาส่งแล้วคุณหมอก็อยู่กันเนาะก็เลยรีบพาเอาออกก่อนเพราะว่าจริงๆคิดว่าติดมานานแล้วฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นแผลเวอะหวะหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าเราดูใกล้ๆนะฮะมาดูใกล้ๆได้เลยฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นแผลเวอะหวะนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะเปิดเลยเนี่ยหนังเปิดอย่างนี้เลยนะครับแผลยังค่อนข้างใหม่นะฮะเนี่ยดวงบิดพ่อมือหน่อยเนี่ยครับเราจะยังเห็นจุดที่ผิวหนังฉีกขาดนะครับด้วยความที่วงนี้มันไปสตั๊กอยู่นะครับมันก็พยายามถอยพยายามไปข้างหน้าบ้างถอยหลังบ้างเพื่อให้แหวนนี้ออกแต่ติดแน่นเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เอาออกง่ายนะตอนทำก็อยู่หลายนาทีอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ติดไปถึงกลางตัวนะครับติดแค่ตำแหน่งนี้บางทีก็ค่อยๆถดก็สามารถหลุดออกไปได้นะครับดังนั้นตอนนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแผลกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำแผลกันแต่แผลไม่หนักหน่วงอะไรฮะเดี๋ยวเราสาธิตวิธีการทำแผลกันดูสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยครับถ้าในกรณีที่เราเจอสัตว์ที่เป็นแผลนะครับหรือสัตว์ที่มีแผลเนี่ยง่ายที่สุดเลยที่เรานึกถึงได้คือเบตาดีนฮะยาม่วงอย่าใช้นะครับมันแค่ทำให้แผลแห้งแต่มันไม่ค่อยได้ฆ่าเชื้อที่ผิวหนังเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้สามารถจัดการกับเชื้อที่อยู่โดยรอบของแผลนะครับสู้เบตาดีไม่ได้ใช้เบตาดีนะครับอันนี้วิธีการลงคือแผลตัวนี้ไม่ได้ลึกอะไรเป็นแผลฉีกขาดเฉยๆนะครับเราก็ลงเบตาดีอย่างนี้เลยฮะคือท็อปบนผิวหนังได้เลยนะครับตรงไหนที่มีแผลเราก็สามารถหยดลงไปได้เลยแล้วก็ใช้สำลีหรือผ้าก๊อซสะอาดนะครับแต้มไปทั่วนะครับเราจะคลอตัวเบตาดีนไว้ที่แผลนิดนึงอย่างนี้ก็ได้ครับจริงๆเบตาดีนมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียไวรัสแล้วก็เชื้อรานะครับดังนั้นถ้าเราคลอไว้สักพักนึงเนี่ยให้เขามีเวลาในการฆ่าเชื้อสักนิดนึงก็จะทำให้แผลหายเร็วขึ้นด้วยกรณีที่แผลไม่เริ่มไม่มีเชื้อแล้วไม่มีการติดเชื้อหรือไม่มีเนื้อตายแล้วนะครับเบตาดีนจะช่วยให้การติดเชื้อหมดไปหรือเบตาดีนจะช่วยฆ่าเชื้อที่กำลังเกิดเล็กๆน้อยๆบนตัวแผลนะครับก็จะทำให้แผลเนี่ยไม่มีปราศจากเชื้อแล้วก็สามารถหดตัวแล้วก็หายได้โดยเร็วครับผมอย่างตัวนี้เมื่อวานได้ให้ยาปฏิชีวนะไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะทำแผลต้องทำทุกวันนะครับจะมาชะล่าใจว่าเออไม่เป็นไรก็จะทำให้แผลหายช้าลงและโดยเฉพาะเขาเป็นงูป่าในที่นี้คืองูธรรมชาตินะครับกรณีที่เป็นงูธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่เชื่องอยู่แล้วรีบทำให้หายและรีบปล่อยสู่ธรรมชาติเพราะว่าบางตัวที่เขาเคยกินมาเองในธรรมชาติหลายมื้อแล้วเขาจะไม่ยอมรับอาหารจากมนุษย์ทั้งที่จริงๆเราหาหนูมาให้มันกินที่แบบเป็นๆเลยก็ไม่กินนะครับบางตัวมันเครียดมากมันจะไม่รับอาหารเลยแต่น้ำยังกินได้อยู่แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่กินน้ำในระหว่างที่เรารักษาเราจะให้น้ำเกลือเพราะว่าหลายๆเคสเลยชอบถามหมอมาใน Facebook เนี่ยหมอปากมันเป็นอย่างนี้มันกินไม่ได้หมอทำไงจริงๆณวันนี้นะครับวิธีการรักษามันง่ายขึ้นเพราะว่าเรื่องของยานะครับเรื่องของสารเสริมเนี่ยมันดีขึ้นมีตั้งแต่โปรตีนน้ำเลยเราสามารถป้อนก็ได้หรือบางยี่ห้อสามารถฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังได้ด้วยนะครับแล้วก็การกินน้ำไม่ได้เราก็ให้น้ำเกลือเอา
ในส่วนชั้นใต้ผิวหนังนะครับตอนนี้เริ่มเครียดละเดี๋ยวหมอจะขอฝากอะไรเรื่องนึงอ่ะเดี๋ยวดวงเก็บเลยก็ได้ครับหมอขอฝากนิดนึงนะครับอย่างกรณีแบบนี้สิ่งที่เราเจอคือสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในธรรมชาตินะครับเวลาสัตว์เนี่ยโดนอาจจะโดนติดตะข่ายติดเชือกมันตัวพันขามาจนขาแทบจะหลุดหรือว่าติดเชื้อมาจนต้องตัดขาก็มีนะครับอย่างในกรณีปลาพยูนใช่ไหมฮะมาเรียมก็กินเอาเศษถุงพลาสติกเข้าไปนะครับอย่างเคสกรณีนี้ก็ติดวงแหวนแบบนี้คืออยากจะวานให้ทุกท่านนะครับที่ดูในเคสเนี้ยช่วยกันนะครับเรื่องของพวกขยะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งนอกเหนือจากของในธรรมชาตินะครับกรุณาช่วยกันเก็บแล้วก็แยกขยะไว้ให้ดีนะครับอย่าทิ้งเกื่อนกลาดตามสภาพแวดล้อมเพราะว่าสัตว์นั่นแหละครับที่จะเป็นสัตว์พวกนี้จะไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วมักจะมารับกรรมจากที่มนุษย์ทำนี่แหละจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดโดยตรงนะครับแต่การมันเป็นการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้สัตว์เนี่ยต้องมาได้ทนทุกข์ทรมานกับขยะที่เราไม่ใช้แล้วและปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับเพราะว่าเขาและเราใช้สภาพแวดล้อมเดียวกันนะครับสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเนี่ยก็คือช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ครับคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีสัตว์อยู่กับเราด้วยในพื้นที่เดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของขยะนะครับสิ่งปฏิกูลทั้งหลายที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับสัตว์เนี่ยเราเก็บให้ดีนะครับแยกขยะให้ดีแล้วก็ไม่ทิ้งเกลื่อนกลาดเนี่ยสำคัญที่สุดหรือมีการทิ้งเกลื่อนกลาดช่วยกันเก็บให้สะอาดนะครับและยิ่งทะเลแม่น้ำเนี่ยขยะนี่ไม่ควรจะมีเลยเพราะว่ามีผลใดๆกับสัตว์ปริมาณมากเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดเคสแบบนี้อีกนะครับครับขอบคุณมากครับ